เอาเลยครับสวัสดีทุกคนอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Online Gravity Game Tech มันไม่จบง่ายครับทุกคนเพราะว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปที่1คลิปที่2และก็คลิปที่3ถูกอัดในวันเดียวกันและช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับคลิปที่แล้วผมเพิ่งบอกกับตัวเองไปว่าเราอย่าเพิ่งหัวร้อนแล้วเราค่อยพักให้ใจเย็นๆมาตีบวกวันหลังแต่มันเหมือนเรื่องที่ค้างคาใจอ่ะเราก็จะทายตาไม่หลับเอ้าก็มาดิวะก็ต้องมาเจอกันสักตั้งนึงอ่ะครับมีกี่คนไอ้ลุงจะเอายังไงก็มาเลยนะฮะเราเอาหมวกก่อนนะครับไอ้กระทาเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราไปตีท้ายๆก็ได้เอาหมวกก่อนเพราะกระทาผมยังไม่ได้ใช้นะครับหมวกก็ยังไม่ได้ใช้นี่วะจะรีบตีทำไมเป้าหมายเราคือบวก10นะครับทำไมตอนเสื้อฝักเนี่ยมันง่ายวะเราเลยรู้สึกว่า my life is easy นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจ้องจะเล่นคุณโอเคผมขอพักอันนี้ก่อนนะครับผมว่าไอ้หมวกนี้เนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยมันไม่ใช่วะทุกคนอาทิตย์นี้หมวกนี้มันไม่ใช่วะ HD Olydicon นะครับมากาธานะครับมันต้องเป็นของเราบวก11นะครับผมตอนนี้บวก810 11ในคลิกเดียวกลับไป10กลับไป9สิบไหลโถเอ้ยนึกว่าจะไหลอยู่แล้วสิบแล้วสิบเอ็ดโอ้ my god เงินไม่พอตีบวกจนเงินหมด1ล้านทุกคนโอ้เนี่ยแล้วมันโดนขัดไล่อะครับเนี่ยมันโดนขัดอ๋อจบแล้วมันโดนขัดไล่และพอยต์ไม่พอพอยต์ขาดโอ้ my god ทุกคนพอยต์ขาดอยู่50บาทโอ้ปวดหัวเลยบวก9บวก10โอ้ไป7แล้วลูดมันลูดเอาอีกแล้วมันหลอกกินหินผมอีกแล้วไออีเวนเนี่ยแล้วมันก็จะใช้หินเม็ดสุดท้ายอย่างละเม็ดถูกไหมมันจะเป็นบวก10แล้วก็บวก11ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นโอเค สองเม็ดนะสุดท้ายเลยนะวันนี้คือสุดท้ายจริงๆนะครับคือถ้ามันไม่ได้ผมจะ alternate F4 ออกตัวเกมไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ายังออนไลน์อยู่ มีไปต่อโอเคเจอกันเจ๊งหมดไม่เหลืออะไรเลยมีเสื้อไอ้โอ้โหก
ก็คือมีเสื้อนี้ให้เราแบบรู้สึกแบบภูมิใจว่าใช้ตังค์แค่ไม่ถึง200บาทเราก็ได้เสื้อบวก10มาครอบครองแต่หลังจากนั้นนะครับเนี่ยถ้าคุณไปตีบวก GGT อ่ะแล้วคุณไม่รู้ว่าตีบวก GGT อ่ะเขาทำงานยังไงอ่ะแล้วคุณเผลอไปตีบวกติดตอนแรกๆแล้วคุณภูมิใจอ่ะแล้วถ้าเขามาขอให้คุณตีบวกต่อคุณจะรู้หรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณโอเควันนี้เนี่ยไม่เวิร์กละ Alternate F4 ออกไปเลยนะครับเราจะไม่ออนเกมในวันนี้อีกเด็ดขาดอ่ะนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูอัปเดตของวันนี้หน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างทำไมจอมันเป็นอย่างนี้วะอัปเดตของวันนี้นะครับนอกจากกิจกรรมตีบวกนะครับก็จะมีแล้วทำไมมันดูไม่ค่อยครบวะอ๋อมันไม่มีใครอ่ะก็อันนี้แล้วกัน ระบบ Enchant นะครับ Gifted Magic Tournament นะฮะอันนี้ก็ใครที่แบบมีพวกวัตถุดิบเหรียญ Gifted Magic Tournament Coin นะครับเขียวๆเนี่ยเยอะๆลงเฟลเลียบ่อยๆก็เอาไปขายได้เพราะมันปรับให้แลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับหรือจะเอาไปแลกใบออฟมาออฟแหวนก็ได้ Gearshard นะครับของที่ใช้ทำกาตาธานอสนะครับที่จริงมันก็มีอาวุธธานอสอื่นๆอีกเอาไปแลกนะครับผ่านชาโคเอนชานได้เหมือนกันเอนชานได้ค่อนข้างเยอะนะครับสูงสุดถึง 20% ตีเผ่าตีธาตุแรงนะครับแต่ถามว่าแบบตบอาวุธที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ไหมก็คงไม่อยู่แล้วนะครับแต่มันเป็นอาวุธเก็บเลเวลนะครับซึ่งมันก็จะตีแรงขึ้นได้นะครับจากการเอนชานนี้ยังไงมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วแหละเนาะอ่ะ ก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตระบบดีๆในวันนี้นะครับเจ้าเกรชาร์ดกับเหรียญกิฟเฟนทัวร์เนี่ยถูกปรับให้แลกเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากที่จะไปแลกของเอนชานแล้วก็ไอเกรชาร์ดยังเอามาแลกไนท์สคายการ์ดได้อีกด้วยนะครับเป็นการ์ดตีประเภทนะครับน่าจะตีเผ่านั่นแหละก็คือเดมอนกับอันเดดนะครับดีแรงนะครับแต่ถามว่ามันครอบคลุมไหมก็ไม่แต่ถ้าอยากสุดใบนี้ช่วยได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ตัวละครคุณมันจะไม่ค่อยมีตีเผ่าอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ตีบวกพาร์ท4นะครับพาร์ท3แม่งจบเร็วเหลือเกินนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ